สวัสดีครับมีแฟนคลับคนหนึ่งที่อยากจะให้ผมพูดถึงเรื่องภาษาบ้างในคลิปนี้ก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศจากรถไฟลาวจีนมาคุยเรื่องของภาษาลาวตามที่แฟนคลับแนะนำมาคนลาวจะได้เรียนรู้ภาษาไทยคนไทยก็จะได้เรียนรู้ภาษาลาวไปด้วยชาวไทยกับชาวลาวนี่พูดคุยกันรู้เรื่องโดยที่ไม่ต้องมีล่มครับเพราะเสียงพูดและภาษาส่วนมากก็จะเหมือนกัน ชาวอีสานส่วนมากพูดภาษาลาวแต่ทางอีสานใต้จะพูดภาษาเขมรที่เราพูดว่าภาษาอีสานก็เป็นการเรียกตามภาคหรือถิ่นที่อยู่เช่นพูดว่าภาษาเหนือภาษากลางภาษาใต้แต่ภาษาที่เขาพูดกันนั้นก็คือภาษาถิ่นในลาวเองสำเนียงและภาษาถิ่นแต่ละแขวงก็ไม่เหมือนกันเมื่อมีการประชุมกันก็ไม่ต้องพูดภาษากลางแต่พูดภาษาสำเนียงตามท้องถิ่นของตนเอง เมื่อฟังดูก็จะรู้ว่าเป็นคนแขวงไหนเป็นคนทางเหนือหรือเป็นคนทางใต้เช่นทางลาวเหนือหรือตั้งแต่กลางประเทศขึ้นไปเรียกมือขวาว่ามือขวาทางใต้ว่ามือขวาทางเหนือพูดวกว้างทางใต้พูดวกว้างเราก็สามารถที่จะทราบว่ามาจากลาวในตอนไหนสมัยก่อนได้ยินเสียงเพลงที่ชายเมืองสีงร้องว่าวัดเอ๋ยวัดโบส ปลูกก็พูดสาลีฟังแล้วก็ไม่เข้าใจว่าสาลีคืออะไรภายหลังจึงทราบว่าสาลีก็คือขา้าวโพดที่เราเรียกว่าหมักสาลีในคลิปนี้ก็จะพูดถึงเรื่องผักผลไม้ที่เรียกต่างกันไปบ้างบางอย่างก็เหมือนกันวันหลังก็จะพูดถึงเรื่องอื่นๆบ้างแต่วันนี้ก็พูดถึงเรื่องผลไม้ซะก่อนผลไม้ไทยที่เรียกว่าแตงโมถ้าอยู่ในลาวเขาจะเรียกแยกกันว่าหมักแตงหมักโม ถ้าคนไทยไปพูดบอกว่าซื้อแตงโมคนขายก็จะเข้าใจว่าซื้อทั้งแตงและหมักโมชื่อผลไม้ที่นำมาเสนอในตอนนี้ก็มีดังนี้ครับแตงไทยเราก็เรียกว่ามักแตงล่ายข้าวโพดมักสาลี่มะขามเทศมะขามแปร ฟักมักตนน้อยนามักเขียบฝรัง่งมักซิดาสับปรดมักนัดมละลกอ มักหุงทุเรียนมักทุเรียนมักขือเทหมักเล่นขนุนมักมีทับทิมมักพี่า ฟักทองหมังอือลูกพลับลูกรับมะปรางมักพางพุทซาหมักท่านหรือมักกะท่านส่งเขียวหวาน มะเกียงสุมโอมะเกียงใหญ่มักรูดมักี่หูดลูกท้อมักค่ายกระท้อนมักต้อง อินทปาลัมะตาวน้อยชมพู่มะเกียงแอปริคอตมะค่ายเขาอางุนมังอางุนมันแกว้วมันเผา แก้วมังกรหมากมังกรเลี้ยนจีปลาหมากแงวหมักน้ำนมหรือหมักยางหมักน้ำนมหมักม่อนไข่หมักม่อนไข่ลูกตาลหมากตาล แอปเปิลหมักโปมหรือหมักปมวันนี้ก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ครับก็จะเล่าเรื่องอื่นให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ